ค่ะกลับมาช่วงที่2นะคะ8นาฬิกา36นาทีทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะค่ะทาง Facebook Live นะฮะคุณอัญชลีคุณนิพนธ์นะสวัสดีทักทายกันเข้ามานะคุณธวัชคุณปังโปโลด้วยนะฮะคุณสามารถนะฮะคุณพจนีคุณสุริยะเหรอบอกว่าแวะมาทักทายฟังอยู่แถวราชพัฒสวนสุนันทานะนะคะคุณสมพงศ์บอกว่าตู่8ปีป้อม8ปีป๊อก8ปีต่อด้วย8ปีบิ๊กแปะตามยุทธศาสตร์20ปีเกินแล้วมั้ง8 3 24เกินนะคุณเสริมสายเหรอเสริมสายสวัสดีพี่เด้งพี่เล็กมานะฮะแล้วก็คุณพิมพ์สิรินะบอกว่าอยากทราบเรื่องบุคลากรของกระทรวงกลาโหมที่ของบเพิ่มจากงบกลางด้วยว่ามันเป็นงบอะไรนะวันนั้นเราเคยพูดในรายการช่วงเย็นไปแล้วนะว่าเขาบอกว่าเป็นงบในส่วนของบุคลากรนี่แหละงบกำลังพลงบเบี้ยเลี้ยงงบประมาณเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงต่างๆงบประจำมาเลยเนาะใช่แต่เพียงแต่ว่าทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขา อนุมัติให้ไม่ครบคือเขาบอกว่าเป็นระเบียบปฏิบัติที่ระยะหลังเนี่ยสำนักงบประมาณจะไม่ได้จ่ายให้ครบตั้งแต่ต้นแต่ให้มาเบิกในภายหลังนะฮะเขาบอกยืนยันว่าไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงไปเรื่องคุมม็อบเรื่องคุมสถานการณ์ทางการเมืองเป็นเบี้ยเลี้ยงปกติของการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในแต่ละเหล่าทัพนะฮะคุณสำราญสวัสดีมานะฮะคุณฮูโต้เหรอฮูโต้หรือฮูโต้นะบอกว่าติดตามฟังอยู่จากชลบุรีนะฮะเสียงชัดดีนะฮะคุณกูคุณทักทายกันเข้ามานะฮะทีคุณธีรวัฒน์บอกลุงตู่สู้สู้คุณเต็มสิริสวัสดีเข้ามาคุณคอปเตอร์บอกแม้เชียร์จังให้กลับเชียร์ให้ทักษิณกลับหรือว่าเชียร์ให้ลุงตู่กลับฮะ ถ้าหมายถึงเชียร์ให้พลเอกประยุทธ์กลับเนี่ยอันนี้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เชียร์แต่ว่าเราวิเคราะห์ให้ฟังนะว่าข้อมูลฝ่ายของที่สนับสนุนหรือว่ารอบตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนเตรียมที่จะรับพลเอกประยุทธ์กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกต่อนะฮะคุณเต็มสิริบอกว่าอยากให้ลุงตู่กลับมามากๆกลับมาสู้ๆนะฮะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับลุงตู่นะฮะโอ้มีFC ลุงตู่เยอะนะฮะมาคุณมาทางด้านของไลน์กันบ้างนะคะคุณบรรณวิทย์ค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีนะคะคุณสยามวัดด่านค่ะคุณสยามวัดด่านก็เข้ามาทักทายสวัสดีมั้งมันจะหมุนติ้วอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มาที่ใช่ๆสวัสดีวันเสาร์นะคะคุณโดยก็ส่งรูปเข้ามาคงใส่ก็คงทักทายกันเหมือนกันสุขสันต์วันเสาร์คุณเทียนท่าฉลอมนะคะรับเร่งเร้าเร่าร้อนและลวงลึกลวงแล้วนึกคึกคักมักมุกมั่นพลางเพียบพร้อมพลั่งพลูเพื่อผูกพันสื่อสุขสันต์เสมอเสนอข่าวพี่เทียนนะนี่พี่เทียนน่าจะรวมเล่มนะทิ้งกรอนเนี่ยเนาะรวมเล่มเออแล้วรวมเล่มเฉพาะที่เขียนเข้ามาใน 100.5 ด้วยเนาะใช่ใช่เป็นเล่มเลยรวมเล่มนะคุณติ๋วบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเด้งคุณเล็กคุณตู่กลับมากลับมาแฟนคลับตลอดการแล้วก็คุณทองแดงนะคะคิดถึงแล้วก็เด้งกับเล็กนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าที่ท่านประวิตรดูกระชุ่มกระชวยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเห็นว่าบ้านเมืองต้องเดินต่อได้แม้ท่านประยุทธ์จัดสะดุดใช่อันนี้ก็เหตุผลหนึ่งนะฮะคุณธนาสินสุขบอกรักนะรายการนี้โอ้โหขอบคุณมากครับครับคุณวิเชียรใจงามบอกว่ากลับมาอยู่แล้วครับหมายถึงลุงตู่ใช่ไหมที่บอกว่ารักนะรายการนี้เอาที่จริงใจนะอันนี้จริงอันนี้จริงดูแววแล้วน่าจะจริงนะคุณเต็มสิริบอกว่าชอบรายการนี้อ่านได้ใจค่ะพูดเนื้อข่าวเป็นกลางมากน้อยแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้ยอมรับนะว่าบางทีก็บางเหตุการณ์ก็อาจจะมองว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณมากนะฮะอะไรเนี่ยลุกไปได้แล้วคุณนิตยาบอกว่าสวัสดีครับลุกไปได้อะไรวะอ่านไม่ออกโทษทีเอารบกวนเขียนมาใหม่นะฮะสวัสดีทุกท่านครับลุกไปได้ครับแปลว่าอะไรอ่ะมาเรื่องของโหมดเลือกตั้งกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของ
คุณทักษิณแล้วก็คุณอิงขอคุณสนองหน่อยได้มั้ยคุณสนองบอกว่าฟังจากวิทยุธานินทร์ไปติดตามทั้งทาง Facebook ไลฟ์และทั้งทางวิทยุธานินทร์มากกว่า10ปีแล้วว่าไปคือไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะว่าคนที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบอายุอ่ะรุ่นเดียวกันทั้งนั้นน่ะนี่ๆใช่แล้วนี่คุณชูวิทย์แหมอ่านขาดมั้ยเนี่ยประวิตรนิ่งกว่าประยุทธ์คือประวิตรนี่ประวิตรเนี่ยนั้นแกนิ่งในแง่ที่ว่าแกพูดน้อยคือพูดเยอะแล้วจะงงไงก็เลยแต่พลเอกประยุทธ์จะเป็นคนแบบแสดงออกมือเป็นคนตรงๆแต่ถ้ามองในแง่ที่ภาพที่เห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่านิ่งกว่าแล้วอย่างนึงคือแรงต่อต้านอาจจะน้อยกว่าตอนพลเอกประยุทธ์นะฮะเพื่อนรอบตัวก็เยอะกว่าใช่นะพอมามีเพื่อนรอบตัวปุ๊บมันจะเหมือนมีกำแพงมีเกราะป้องกันถ้าพลเอกประยุทธ์นิ่งได้เหมือนพลเอกประวิตรจะไปได้สวยกว่านี้ไม่แน่นะพลเอกประยุทธ์แต่ว่าบางทีลำบากสำหรับสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ไม่แน่นะคะคนแบบนั้นด้วยนี่ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อนะหลัง30กันยายนนี้นะแกนั่งคิดอยู่แกอาจจะคิดปรับลุคแต่ปรับพฤติกรรมปรับอะไรแต่แกก็พยายามทำแบบนี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยสำเร็จแต่ว่าก็ต้องพูดถึงว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่เวลามีปัญหาเนี่ยแล้วพยายามปรับตัวเองก็ถือว่าปรับได้เยอะมากนะใช่สำหรับคือต้องคิดในโหมดระดับของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่สมัยนู้นแรกๆค่ะคือปรับมาถึงได้ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาสำหรับพลเอกประยุทธ์แล้วใช่ไหมจำได้ไหมมาแรกๆนะจะทุ่มเดี๋ยวปัดทุ่มพอที่จะในสภาในสภาเราก็จะเห็นนะว่า มีพัฒนาการในเรื่องของการควบคุมเรื่องของการแสดงออกพอสมควรใช่ปลาพี่แดงมากันที่นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้วันที่24นะคะซึ่งถือเป็นวันที่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแบบ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทางกกต.เขาก็ออกระเบียบกฎอะไรทั้งหลายแหล่นะคะกับวิธีการหาเสียงแล้วก็ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงของบรรดาส.ส.ของพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินเนี่ยไม่ได้เลยนะเงินชื่อหลงชื่อเหลือทั้งหลายแหล่นี่คือมีความสุ่มเสี่ยงมากที่คุณอาจจะต้องเจอใบแดงอาจจะมีปัญหาโดนสอยได้สูงมากเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาเอาไม่ต้องอะไรแค่ป้ายเห็นป่ะแค่ป้ายไปมาที่เขายกเว้นของรัฐบาลนะอย่างแบบป้ายต้อนรับเนี่ยได้นะโอเคนะอ๋อถ้าในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีเพราะนั้นเนี่ยคืออันนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะอย่างเมื่อวานเนี่ยฟังที่คุณสุรนันท์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์เอาไว้คุณสุรนันท์จะบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะมีความลักลั่นกันอยู่อะความได้เปรียบเสียเปรียบอะอย่างคนที่ลงเล่นการเมืองใหม่อะทำยังไงอะออคือจะหาเสียงแต่เฉพาะในออนไลน์เนี่ยมันก็จะไม่ได้คนอีกกลุ่มนึงอะมันก็ควรจะมีป้ายไหมอะพอมีป้ายปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะให้ปักได้คือจะลงได้เฉพาะในจุดที่เขากำหนดเอาไว้และป้ายเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่เขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเนี่ยคือนับตั้งแต่ที่บอกว่าวันที่อ่ะวันนี้ยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะวันที่24เนี่ยแต่ว่าวันที่จะเข้าสู่โหมดอันตรายที่สุดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือ90วันสุดท้ายเนี่ยนะคะที่คือคุณต้องสังกัดพรรคละก็คือวันที่24ธันวาคมนั่นแหละช่วงระยะเวลานี้นะอาจจะอยู่ในช่วงเนี่ย24กันยายนถึง24ธันวาเนี่ยคืออยู่ในช่วงของการเจรจาป้าอ้วยทั้งพรรคการเมืองทั้งส.ส.เพื่อเตรียมที่จะตัดสินใจในการย้ายพรรคไงและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยต้องรอดูผู้บรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือพรรคกล้าคือพรรคกล้านี่เขาไปแน่เมื่อมีกี่วันที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่ของพรรคกล้ารายชื่อกรรมการบริหารพรรคไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวชื่ออะไรก็ไม่รู้จักนั่นหมายความว่าเขาไปทั้งพรรคแน่ก็คือไปอยู่กับชาติพัฒนากล้าไงพรรคใหม่ของเขาชาติพัฒนากล้าคือพรรคกล้าเนี่ยไปทั้งหมดยกกันไปทั้งยวงนั่นเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นน่ะว่าจะมีพรรคไหนตัดสินใจไปอยู่กับพรรคไหนบ้างคือตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของการเจรจาต่อรองกันไปและหลังจากนั้นเนี่ย90วันอันตรายเราคงจะได้เห็นซึ่งเนี่ยหลายคนก็คาดการเอาไว้เลยว่าคือยังไงในยุบสภาแน่ๆเพื่อที่จะให้โอกาสกับบรรดาส.ส.ได้ย้ายพรรคเนี่ยนะคะพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยมันจะมีระยะเวลา30วันก่อนวันเลือกตั้งที่คุณจะต้องสังกัดพรรคทีนี้มันจะมีบทความอยู่บทความนึงค่ะที่เขาวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจเขาบอกว่าไปมาเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะแลนสไลด์เนี่ยอันนี้ประชาชาติธุรกิจลงนะมันนั้นเชื่อถือได้คือประชาชาติธุรกิจก็จะอยู่เขาจะอยู่ในโทนทางด้านนู้นแต่ว่าเนี่ยคือเขามานั่งวิเคราะห์กันบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยจะย้ายออกจากพรรคเนี่ยมาก
เพราะประเมินว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยน้อยคือถึงแม้ว่าคุณจะได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งอะคือเลือกตั้งมาคนเลือกกันแบบเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าแลนสไลด์เนี่ยยากสำหรับการแลนสไลด์แต่ถามว่าเป็นอันดับหนึ่งไหมสำหรับพรรคเพื่อไทยมีโอกาสสูงที่จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ถามว่าคุณจะได้เป็นรัฐบาลไหมอะน่ะคือแต่ละคนยังตอบไม่ได้พรรคอันดับหนึ่งอะใช่เหมือนคราวที่แล้วรัฐบาลไหมเหมือนคราวที่แล้วอะพรรคอันดับหนึ่งแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เนี่ยแหละก็เลยมีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าบรรดาส.ส.เนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมย้ายพรรคกันแล้วเตรียมที่จะไปอยู่สังกัดพรรคการเมืองอื่นนะคะโดยเขาบอกอย่างเงี้ยอ่ะก็บอกว่าคือจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้นะคะพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งเปิดตัวส.ส.กทม.ไปแล้วเนี่ย21เขต21คนแต่ว่ามันยังเหลืออีก12เขตนะคะที่ยังจับตัววางไม่ลงตัวกันอยู่อ่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะก็คงจะรู้ว่าอย่างนาวากาศเอกอนุดิษฐ์อย่างเงี้ยคือย้ายไปอยู่กับพรรคไทยสร้างไทยแน่แล้วก็คุณการุณโหสกุลอีกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนะคะคืออย่างสองคนนี้ไปแน่แล้วก็ยังมีระดับสสกทมแล้วก็สสอีสานเนี่ยที่รอดูกฎหมายรอดูจังหวะแล้วก็ล็อกการเมืองที่เหมาะสมนะคะจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าหลายคนเลยที่จะไปเปิดตัวนะที่พรรคไทยสร้างไทยและยังไม่นับอีก7งูเห่าอีสานที่จ่อจะลงหลักปักฐานที่พรรคภูมิใจไทยอยู่ก่อนแล้วด้วยและที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไปพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาก็ตอนนี้ก็ทยอยเปิดตัวกันแบบตามลำดับนะเขาบอกว่าที่แน่ๆเนี่ยจะมีนักการเมืองระดับเก๋าเกมในพรรคเพื่อไทยที่รอย้ายสลับขั้วสลับขั้วเลยเพราะเชื่อว่านะถ้าหากว่าอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยแบบในปัจจุบันเนี่ยนะในอนาคตก็คงไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าก็รู้กันอยู่นะบรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายแหละเนี่ยคือถ้าเขาจะเลือกพรรคการเมืองไหนเขาก็ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยเขาจะต้องเลือกพรรคการเมืองที่เขาได้เป็นรัฐบาลแน่ๆเขาจะเป็นทำไมฝ่ายค้านใช่นะก็แบบเหมือนตัดอนาคตตัวเองอ่ะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโอ้เนี่ยหลายคนเนี่ยตอนนี้จะย้ายพรรคนะบรรดาส.ส.ไม่ต้องอะไรหรอกในพลังประชารัฐเนี่ยรอดูเหอะโดยเฉพาะกับในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าสสกรุงเทพเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดคำนึงถึงความคิดของคนกรุงเทพนะใช่แม้ว่าจะมองว่ายังไงพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลแต่ว่าผลการเลือกตั้งคราวหน้าอาจจะมองว่าเอ๊ะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะได้ถึง100หรือเปล่าอันนี้มันก็เกิดคำถามว่าในที่สุดจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าไม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ไปต่อเนี่ยแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยมานำทีมของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยบรรดาส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐอะไรจะเป็นจุดขายไงนั่นสิเนี่ยคือมันเป็นปัญหาหนักที่ส.ส.กทม.หลายคนเนี่ยกำลังคิดกันอยู่และหลายคนก็ตอนนี้ก็ซุ่มแต่ละพรรคก็มาจีบกันแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าฉันจะไปอยู่พรรคไหนใช่พี่นี่ยังคิดเลยนะว่าถ้าต้องขายพลเอกประวิตรเนี่ยจะขายอะไรพี่พูดอะไรนะพี่ใหญ่ใจดีอะไรนะอวทม คือเชื่อได้เลยนะทีมงานพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคิดหัวแตกแน่นอนเลยว่าจะหาจุดขายอะไรยังไงหรือถ้าหาแคนดิเดตเบอร์อ่ะเพิ่มเติมคนอื่นอย่างตอนนี้ที่เริ่มพูดถึงบิ๊กแป๊ะพลเมืองเอกจากทิพย์อ่ะมันก็พอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะไม่ปังมากมันไม่ใช่ไงเนี่ยก็เลยจะแล้วพลังประชารัฐแต่มันก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่ามีคุณแบบมีจุดอะไรที่มันแบบเป๊ะปังขึ้นมาอ่ะอย่างทางด้านของคุณชัดชาติเห็นป่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยที่เป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อ่ะคุณอย่าลืมนะว่าคุณชัดชาติเนี่ยเป็นน้ำตรีที่โลกลืมนะและช่วงที่เป็นแล้วช่วงที่เป็นน้ำตรีเนี่ยคือก็สับว่าเป็นน้ำตรีที่ไม่มีผลงานอะไรแต่พอมาถึงปุ๊บมาอะไรนะไอ้ที่ยื้อถืออย่างเดียวอะกลายเป็นจุดขายของคนคนหนึ่งได้นะแล้วก็กลายเป็นที่รักของหลายๆคนอุ้ยเลือกกันแบบถล่มทลายใช่กลายเป็นแบบว่าเอาตัวตนของตัวเองเอาแบบแล้วก็มีการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ด้วยก็เลยนะแล้วพอมาถึงแบบช่วงของการทำหน้าที่ก็มีบรรดาแฟนคลับออกมาปกป้องอะคือเป็นด่านประการให้เลยอะใครอย่ามาโจมตีนะใครโจมตีโดนทัวร์ลงทันทีอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปนึกว่าเออมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณวางจุดขายดีๆอ่ะพลเอกจักรทิพย์ก็อาจจะกลายเป็นบุคคลซึ่งอาจจะต้องเป็นฮีโร่แบบอาจจะเกิดสถานการณ์อะไรที่ทำให้มีความ เด็ดขาดเฉียบขาดสุดยอดอะไรเงี้ยเนาะสร้างกระแสบิ๊กแป๊ะขึ้นมาอีกนะก็ไม่แน่แต่อย่างพลเอกประวิตรเนี่ยคงลำบากพลเอกประวิตรก็จะได้ในแง่นี่แหละที่เขาบอกอะไรนะนิ่งๆเย็นๆใจดี
ดูเหมือนทุกคนสโลลงอ่ะสโลลงแบบว่าไม่ร้อนเหมือนตอนพลเอกประยุทธ์อะไรอย่างนี้น่าจะได้เพราะว่าเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายคนที่เข้ากับคนง่ายเข้าได้กับทุกฝ่ายใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบมีเพื่อนฝูงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้ถึงกับขั้นว่าเอ๊ะจะถึงขั้นดีลข้ามขั้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะเขาถึงได้มอบตำแหน่งให้เลยว่าเนี่ยต้องพลเอกประวิตรเท่านั้นที่จะสามารถดีลกับทุกคนได้ใช่ก็ไม่แน่นะคนอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะปรองดองและเราไม่อยากจะทะเลาะกันแบบนี้แล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นจุดขายก็เอาจุดนี้มาเป็นจุดขายก็ได้แต่ว่าคนที่เขาคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วฉันชัดเจนฉันแบบนี้ฉันไม่ปรองดองอะไรกับใครฉันก็ไม่เอาแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงว่าพอเป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือบิ๊กป้อมเองก็ต้องเอาเศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับมาอยู่กับพรรคอีกนั่นก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างนึงด้วยเหมือนกันคือต้องยอมรับว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรเงี้ยของร้อยเอกธรรมนัสคือตัวร้อยเอกธรรมนัสเองอาจจะไม่คิดอะไรแต่กระแสไงคือนี่คุณจะแก้ปัญหายังไงคือในกระแสต่างจังหวัดอาจจะไม่เท่าไหร่แต่กระแสของคนกรุงเทพอ่ะใช่นี่ไงอันนี้ไงมันก็เลยมีข่าวสายข่าวจากพวกทีมงานร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่กลับแล้วเพราะว่าเขาก็ไปโยงแบบว่าเพราะพลเอกประวิตรเนี่ยมีบิ๊กแป๊ะมาช่วยเต็มที่แล้วถึงขั้นที่บอกว่าบิ๊กแป๊ะเนี่ยจะเป็นเลขาธิการพรรคในอนาคตเลยทีเดียวนะแล้วที่อีกประเด็นนึงที่เขาบอกว่าทำให้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเหมือนงอนพลเอกประวิตรอยู่เพราะมีข่าวว่าจะพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งผู้สมัครลงพื้นที่พะเยาด้วยโอ้พะเยาก็คือพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัสนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระแสข่าวหลังจากที่พลเอกประวิตรเนี่ยออกมาพูดว่าจะไม่ส่งว่าจะหลบทางกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าที่พลเอกประวิตรพูดเนี่ยเพราะอาจจะอ่านใจร้อยเอกธรรมนัสว่างอนอยู่ด้วยหรือเปล่าถึงพูดออกมาอยู่ดีๆก็พูดเห็นไหมคือน่าแปลกมากเลยที่อยู่ดีๆคือพลเอกประวิตรไปพูดแบบนั้นไงใช่คือประกาศแบบดิวทางการเมืองแบบชัดเจนอ่ะใช่แล้วก็เลยมาต่อจิ๊กซอว่าข่าวที่มันเพิ่งออกมาระยะหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็เริ่มงอนๆแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งผู้สมัครลงทับพื้นที่กันโดยเฉพาะแม้แต่พะเยาที่ร้อยเอกธรรมนัสเป็นส.ส.อยู่โอ้นี่แหละนะฮะแต่ว่าพอเล็กพูดแบบนี้ก็เหมือนกับพลเอกประวิตรเนี่ยแคร์ร้อยเอกธรรมนัสมากเลยนะถือเป็นบุคคลสำคัญของพรรคเลยเนี่ยคือเรียกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็คือเลือกที่จะใช้คนให้เหมาะกับงานเนี่ยก็คงคิดว่าเฮ้ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยังคงมีประโยชน์ในการที่จะทำนู่นทำนี่ได้บิ๊กแป๊ะก็ทำหน้าที่นึงคืออยากจะได้ทั้งสองคนแต่เพียงแต่สองคนก็อาจจะมีเชิงกันเขาไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไว้รอดูก็บิ๊กแป๊ะก็ว่าไปอ่ะตอนนั้นก็หลุดจากไอ้ผู้ว่ากทมก็เพราะร้อยเอกธรรมนัสใช่ที่มันมีเรื่องของการเชียร์หัวคะแนนที่ไปอยู่อีกฝั่งนึงอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่ก็อาจจะมีเรื่องคาใจกันอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าขัดแย้งแบ่งแยกอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นชั้นเชิงในทางการเมืองนะเพราะนั้นรอดูว่าเนี่ยแหละเชื่อได้ว่าจากนี้ไปบทบาทของบิ๊กแป๊ะเนี่ยหลัง30กันยายนเมื่อพ้นจากเว้นวรรคทางการเมืองหลังพ้นสว.2 ปีเนี่ยก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นในพรรคพลังประชารัฐตายแล้วคนเอกวิทย์นี่เขาจะทำไงเดี๋ยวพรรคเขาเนี่ย จะไหวเหรอคือเรียกว่า คือเชื่อได้ว่าตัวพลเอกวิทย์เองเนี่ยตอนนี้ดูจะไม่หวังอะไรแหละที่บอกว่าจะหวัง25เนี่ยเอาแค่5ก่อนไม่รู้จะนี่เอาแค่1ก่อนเนอะ1กับ2ก็จะไหวเปล่าวะใช่ไงคือด้วยความที่ว่าพลเอกวิชอ่ะก็แบบแกก็เป็นทหารน่ะไม่ค่อยสันทัดเรื่องการเมืองด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าพูดแบบนั้นนะเป็นคำพูดเดียวกันกับที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดกันเลยนะแกยอมรับเคยสัมภาษณ์พลเอกวิชแล้วแกบอกว่าเออแกยอมรับว่าแกยังมีความเป็นทหารเยอะยังไม่มีความเป็นนักการเมืองแต่ว่าที่มาเล่นการเมืองเนี่ยก็เพราะว่าอ่ะต้องมาสนับสนุนการทำงานทางการเมืองให้พลเอกประวิตรเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าเห็นหลังเดือนไหนนะเขาจะมีเปิดตัวผู้สมัครอะไรบอกโอ้จะมีคนดงคนดังมาน่าจะหลังประมาณตุลาไปแล้วประมาณตุลาแม้ใครนะจะมานั่นนะสิเห็นมีแต่ข่าวเมื่อวานอ่ะเมื่อวานดูปะที่มันจะมีข่าวว่าพลเอกประวิตรเนี่ยโทรศัพท์ไปให้กำลังใจพวกบรรดานักวอลเลย์บอลทีมวอลเลย์บอลแต่ว่านอกเหนือจากทีมวอลเลย์บอลแล้วทีมฟุตบอลด้วยทีมช้างศึกด้วยคือบอกว่าเนี่ยคือแพ้ก็อย่าหมดกำลังใจนะให้สู้ต่อไปอะไรเงี้ยคือโทรศัพท์ผ่านมาดามแป้งแล้วมาดามแป้งก็บอกว่าเป็นแฟนคลับใช่เป็นเอฟซีลุงป้อมแหมคือฟังประโย
คนี้แล้วแบบโอ้โหไม่แน่มาดามแป้งเนี่ยก็อาจจะรักทั้งลุงป้อมลุงตู่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ในบริบทที่คุยกับลุงป้อมแหมเป็น FC คนนึงด้วยนะคะแหมใส่มากเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนในวงการกีฬาด้วยกันด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยจะโทรตลอดวิดีโอคอลให้นักกีฬาโดยเฉพาะนักฟุตบอลเนี่ยก็คุยผ่านมาดามแป้งนี่แหละนี่แหละก็ไม่แน่เราก็ยังทำหวานซะแบบนี่แต่เราก็ยังโฟกัสมาดามแป้งอยู่ด้วยเหมือนกันนะอนาคตทางการเมืองแต่ว่าคงไม่ใช่ช่วงเวลานี้แน่ๆคือมาดามแป้งให้ดูแบบทอดระยะไปอีกสักพักนึงช่วงการเมืองนิ่งๆอ่ะการเมืองร้อนๆแบบนี้หลายคนไม่กล้าลงมาเสี่ยงเนี่ยแหละนะฮะเจ็บตัวเปล่าเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการมองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองออกไปหลังจากที่30กันยายนนี้ต้องรู้ก่อนว่าพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อหรือไม่ยังไงแต่ว่าเราอย่างที่เราวิเคราะห์ว่าก็มีแนวโน้มว่าที่จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปคือยังไงไปครบเทอมเสร็จแล้วจะไปต่อไหมถ้าไม่ไปต่อเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่สิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าพลเอกประวิตรแล้วก็อาจจะต้องหาคนที่มาช่วยในเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองน่ะก็ตอนช่วงนี้นะก็รอดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองคือแต่ละพรรคเนี่ยตอนนี้เขาลงพื้นที่กันแบบคึกคักมากพี่ลงพื้นที่ยังกะจะเลือกตั้งในเดือนวันนี้พรุ่งนี้ต้องบอกเลยบอกว่าเหมือนเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้อยากก็จะเลือกตั้ง1ตุลาอะไรประมาณนั้นน่ะคือแบบเมื่อวานเห็นมั้ยคุณอนุทินน่ะลงที่จังหวัดขอนแก่นตีฉาบใช่มั้ยโอ้ไม่อันไหนคือสบถเลยอ่ะว่าระอ๋อเหรอเออระจดคงจะรู้ใช่ไหมว่าระอะไรเออเออคือแบบสะบดแบบกลางนั่นเลยเหรอด่าใครอ่ะก็ที่โดนเตะตัดขาอ๋อพูดลอยๆกัญชากัญชงอะไรแบบพวกนี้เนี่ยก็วันนั้นไงวันนั้นน่ะที่งานสาธารณสุขเลี้ยงเกษียณแล้วขึ้นไปร้องเพลงกับคุณสาธิตปกติกับคุณสาธิตเนี่ยคนแพทย์ใช่คือเขาไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกแต่ว่าอยู่ๆคุณอนุทินเนี่ยก็เลือกเพลงพูดลอยของอัศนีใช่แต่เขาอ่ะไม่ได้เอาให้ไม่ให้ได้ฟังเนื้อในเรื่องของความรักนะเขาบอกเขาอยากพูดลอยๆเพราะอยากด่าใครลอยๆพูดลอยๆให้ลอยให้ฟ้าได้ฟังแต่ว่าขอโทษนะเนื้อเพลงอ่ะมันคือเพลงความรักใช่มันเป็นเพลงความรักแต่ว่าอนุทินคุณอนุทินน่ะแบบว่าฉันเอาเพลงนี้พูดลอยๆแต่ว่าฉันไม่ได้สนใจว่าเนื้อความรักแต่ฉันอยากจะแสดงว่าฉันพูดลอยๆด่าใครก็ไม่รู้นั่นแหละเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้บอกเลยนะจะไม่เกรงใจแล้วนั่นแหละแต่ว่าเวลานักข่าวซักถามอะไรก็ต้องบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เชื่อได้ว่าในใจลึกๆอ่ะนะคงจะต้องมีอะไรค้างคาใจแหละเนี่ยแหละก็ได้ความที่แบบเข็ดเคี้ยวเคี้ยวฟันกัน2พรรคเนี่ยพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์มาพึ่มๆๆๆกันตลอดเวลามันมติชนสุดสัปดาห์ขึ้นปกเออขึ้นปกอะไรวอนะอะไรวอนะอะไรวอวะเดี๋ยวเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันในเพจหน้าดีกว่าโฆษณาให้มติชนด้วยนะเออแบบว่าโอเคนะเห็นภาพอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวก่อนค่ะ